ดาเรียเชฟรุกภรรยาผู้อยู่เคียงข้างออมอัคพันธ์จนวันสุดท้ายที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพระเอกหนุ่มในดวงใจของใครหลายคนออมอัคพันธ์ที่ได้จากไปก่อนวัยอันควรสิริอายุ39ปีสร้างความโศกเศร้าเสียใจให้กับครอบครัวและเพื่อนพ้องเป็นอย่างมากและอีกหนึ่งคนที่คอยเคียงข้างพระเอกหนุ่มออมอัคพันธ์อยู่ไม่ห่างจนวันสุดท้ายที่ได้จากไปอย่างสงบก็คือภรรยาสุดที่รักดาเรียเชฟรุกซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยได้เห็นออกสื่อแต่อย่างใดและหลายคนก็เพิ่งจะรู้ว่าพระเอกในดวงใจของเราได้แต่งงานมีภรรยาแล้วทั้งนี้ในกำหนดการของงานศพหนุ่มออมได้มีการเปิดเผยชื่อของภรรยาหนุ่มออมเป็นครั้งแรกโดยมีการเขียนข้อความระบุชื่อในกำหนดการว่านายสุพงษ์นามาศบิดานางอมรถนอมนามาศมารดาดาเรียเชฟรุกภรรยานางสาววรรภาชัยเจสริตน้องสาวซึ่งทำให้หลายคนตกใจเรื่องการมีภรรยาของหนุ่มออมอย่างมากโดยภายในงานได้ปรากฏตัวของสาวดาเรียซึ่งเป็นชาวต่างชาติที่มีหน้าตาสวยงามกับครอบครัวกำลังเตรียมจัดงานและดูแลแขกอยู่ซึ่งเธอและทุกคนอยู่ในอาการโศกเศร้าอย่างมากโดยภรรยาของออมได้มีการส่งพวงหรีดของเธอมาไว้ในงานด้วยโดยมีข้อความว่า Love you forever your beloved wife Daria แต่ได้ว่ารักคุณตลอดไปดาเรียภรรยาสุดที่รักของคุณโดยหลายคนที่เห็นข้อความดังกล่าวแล้วก็พากันสะเทือนใจอย่างมากและพากันมอบกำลังใจส่งไปหาครอบครัวของออมอย่างล้นหลาม